You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Active Podcast ค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันนิตยากีรติเสริมสินค่ะว่ากันด้วยช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งและเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์ปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยยังแก้ไขได้ไม่ดีมากนักนั่นก็คือเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรานะคะปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าแต่ละวันนั้นมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะวันละประมาณ 50-60 คนต่อวันถ้าเทียบง่ายๆแล้วนะคะใน1ปีเราก็สูญเสียคนจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 20,000 คนปัญหานี้แม้ว่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนนะคะมองว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นทุกวันแต่มันไม่ควรที่จะสูญเสียจริงไหมคะขณะเดียวกันช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็นโยบายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรใครให้ความสนใจมากแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะคุณพรหมินทร์กันทยะนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุซึ่งจะมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนให้เรารับฟังกันค่ะท่านผู้อำนวยการคะแนวโน้มของสถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์อุบัติเหตุณวันนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นคือถ้าเราเทียบตัวเลขย้อนหลังเอาเป็นว่า10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ก็ถือว่าจัดการได้ดีขึ้นเพราะอันนี้เราสถิติไปตรวจตั้งนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยความไม่ชัดเจนของการรวบรวมข้อมูลก็ดีการที่เรามีเครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ครบถ้วนเนี่ยแม้ทั้งตัวบทกฎหมายที่ยังไม่ได้จัดระเบียบอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีอัตราความสูญเสียต่อปีเนี่ยมากกว่า 25,000 รายนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าขยับมาดีขึ้นทั้งที่เรามีรถมากขึ้นถนนเราดีขึ้นแต่อัตราตายของเราอยู่ที่ประมาณ 16,000 ถึง 17,000 กว่านั่นก็แปลว่าในภาพรวมนะถือว่าขยับได้ดีขึ้นแต่พอเราซอยย่อยมาในระยะ5ปีมาเนี้ยก็อันนี้ก็น่ากังวลอยู่เนื่องจากว่าขณะที่ตัวเลขของการจัดการดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยนะราวปี52 53นะแล้วขยับมาจนถึง62 63เนี่ย10กว่าปีเนี่ยตัวเลขบางอย่างมันชี้ชัดว่าเราใช้เครื่องมือเดิมๆไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะตัวเลขสถิติเริ่มขยับตอนที่เกิดภาวะโรคระบาดใหม่ๆเนี่ยสถานการณ์ชัดเจนเลยว่าอุบัติเหตุลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าการเดินทางลดลงด้วยมาตรการนโยบายต่างๆก็ชัดแล้วก็ประชาชนก็รู้สึกระวังตัวมากขึ้นการเดินทางก็น้อยลงทำให้สถิติอุบัติเหตุลดลงเลยราวๆปี2563เนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าทั้งในและนอกเทศกาลเนี่ยบัตรเหตุลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแต่พอมาถึงจุดที่เราเรียกว่าใกล้จะผ่อนคลายแต่2ปีมาเนี้ยตอนนี้ปี66เมื่อปี65ปีที่แล้วต้นปีขยับมาถึงปลายปีเนี่ยตัวเลขกราฟเริ่มชันขึ้นแปลว่าสถิติการเกิดบัตรเหตุเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมาตอนนี้ปี66ยิ่งน่ากังวลละนะการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างจะเริ่มมีปัญหาล่าสุดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะจากเดิมทีเนี่ยที่เรามีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 35-70 รายต่อวันอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของการเสียชีวิตแต่ละวันนะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ย2เมษายนเนี่ยขึ้นมาถึง72รายแปลว่าแตะเส้นเลยฮะค่าเฉลี่ยสูงสุดนะใกล้ค่าเฉลี่ยแล้วก็มีแนวโน้มค่อนข้างจะรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ที่เราพอจะอนุมานเอาไว้ก็คือตอนนี้การเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ปลดล็อกหลังจากที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดนะตอนนี้เราปลดล็อกเนี่ยการเดินทางก็มากขึ้นภาคธุรกิจก็ต้องเร่งการขนส่งสินค้าการเดินทางการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นบนถนนมีคนใช้รถถนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เราเห็นว่าภูมิประเทศไม่เอื้อมเหมือนเท่าไหร่ค่ะนะไม่ไหวเรื่องอุณหภูมิเรื่องหมอกควันทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการขับขี่หมดเลยครับนะอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้รับรายงานถึงขั้นที่ว่าขับรถไประหว่างทางวูบหลับในเกิดจากการที่นอกจากไม่ได้รับการพักผ่อนแล้วอากาศที่มันร้อนจัดน้ำที่ดื่มแล้วไม่ต่อเนื่องทำให้ร่างกายขาดน้ำก็วูบนะเสียหลักวูบเป็นลมวูบได้ง่ายเพราะนั้นอุบัติเหตุช่วงนี้ถือว่ามีแนวโน้มค่อนข้างจะน่ากังวลรุนแรงมากขึ้นนะดังนั้นผมคิดว่ามาตรการของรัฐในช่วงนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือใช้มาตรการเดิมๆเนี่ยคงต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงงั้นแปลว่าตั้งแต่ปีนี้กับรอบปีที่ผ่านมาดูเหมือนแนวโน้มมันรุนแรงมากกว่าเดิมเสียอีกกว่าในอดีตไหมคะคือรุนแรงจากเดิมเนี่ยที่เราถ้าเราใช้ตัวเลขเป็นตัวตั้งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราใช้คำว่าความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเทียบต่อการเกิดเหตุ100รายนี่นะฮะดัชนีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะนะเราเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุทีนึงมีจำนวนผู้เสียชีวิต3ราย5ราย6รายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหมู่ข้างทีคือตอนนี้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะมากขึ้นนะคนก็ปลดล็อกอยากเที่ยวอยากเดินทางนะฮะแล้วการเดินทางเป็นหมู่คณะไม่ว่าจะไปทำบุญก็ดีไปเที่ยวก็ดีกลับบ้านก็ดีก็มีมากเป็นเงาตามตัวค่ะนะประกอบกับการเดินทางช่วงนี้นะคนก็ยังหันมาใช้รถส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะเป็นลักษณะรถเก๋งรถพิกอัพเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะในขณะที่การเดินทางผ่านระบบสาธารณะก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ดีใจฮะที่ล่าสุดเนี่ยรายงานล่าสุดนี้ทราบว่าประชาชนหันมาใช้ระบบสาธารณะมากขึ้นและในช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วค่ะการนำเอานโยบายในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่พรรคการเมืองเขาหาเสียงคือตอนนี้ถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีการนำเอาเรื่องนี้เข้าไปบรรจุเป็นนโยบายหลักๆมากน้อยแค่ไหนคะโดยภาพใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังถือว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่มีพรรคไหนนะออกมาประกาศนโยบายอย่างชัดเจนแต่ก็เขียนไว้แบบคร่าวๆนะเป็นลักษณะแบบเดิมๆจะเข้มงวดจะกำชับจะกำหนดให้ซึ่งมันยังไม่เป็นรูปธรรมนะว่าเรื่องนี้จะจัดกันยังไงนะยก ตัวอย่างที่เรากังวลเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะทางฝ่ายวิชาการฝ่ายสังคมเราก็ชี้ชัดว่าสังคมไทยเผชิญกับปัญหาการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะเราพยายามที่ออกมาตรการหลายๆมาตรการเพื่อกำกับดูแลให้ชีวิตคนไทยเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยการที่ทำให้เขาควบคุมความเร็วในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองแต่ฝ่ายการเมืองพอมาก็บางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะก็ไปเปิดนโยบายเปิดช่องให้ขับเร็วแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแต่ก็นั่นแหละเขาก็ตามมาด้วยการพยายามทำในสิ่งที่ควรทำก็คือการแก้ไขความเสี่ยงคือผมเคยเตือนมาหลายครั้งว่าถนนเมืองไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาเนี่ยไม่เหมาะสมกับการใช้ความเร็วสูงถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบการมีนโยบายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อผู้ปฏิบัติและกระจายงานไปปฏิบัติแก้ปัญหาอุบัติเหตุการมีนโยบายกับการที่ไม่มีคุณหมอลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยว่าถ้ามีมันจะดีแบบนี้ถ้าไม่มีมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยให้คุณหมอวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าถ้าเรามีคือการมีนโยบายเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่านโยบายถ้าจะกำหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการดูข้อมูลประกอบนะฮะแล้วเมื่อดูข้อมูลประกอบก็ต้องดูจากผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมอย่างถูกต้องครบถ้วนนะให้มันทุกหลายมิติแล้วถ้าเกิดเราจะรันนโยบายดังกล่าวนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูต้องออกแบบว่าเราจะรันเป็นสเต็ปยังไงนะผมยกตัวอย่างอย่างตอนที่ท่านรันนโยบายเรื่องการเปิดให้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน120กม.ต่อชั่วโมงในถนนสายหลักหลายเส้นนะค่ะจริงๆนโยบายก็ไม่อยากขัดนะฮะเพราะท่านเห็นถนนมันกว้างมันสะดวกก็มองว่าขับยี่ขับร้อยหรือขับ80อาจจะไม่เหมาะสม คนรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็เป็นที่เรียกร้องของบรรดาเราคนขับทั้งหลายว่าอยากจะขับเร็วกว่านี้เพราะไม่อยากมีปัญหากับการตรวจแต่ว่าถ้าเราจะรับนโยบายตัวนี้อยากให้กลับมาดูข้อมูลก่อน
ว่าถ้าวิ่งระดับนี้แล้วประสบการณ์หรือบทเรียนหลายๆพื้นที่มันเกิดจากอะไรเราพบว่าจุดที่มันไม่เหมาะสมก็คือพวกบรรดาจุดตัดต่างๆนะก็โอเคแล้วฮะฟังนโยบายก็พยายามจะผลักดันให้กันแก้ไขนะยกตัวอย่างอย่างที่บอกว่าออกกฎกระทรวงมาเลยว่าถ้าจะอนุญาตให้วิ่งเกินร้อยไม่เกิน120เนี่ยจะต้องมีการแก้ไขเรื่องจุดตัดทางร่วมทางแยกจุดกลับรถที่จะต้องไม่มีเสมอระดับกฎก็ออกจริงนะฮะแต่เอาไปทำจริงจริงเนี่ยปรากฏว่านโยบายแปลงสุปฏิบัติเนี่ยคือเพิกเฉยคือขณะที่ถนนยังไม่มีจุดกลับรถแยกโอเวอร์พาสอันเดอร์พาสเนี่ยหรือทำเป็นเกือกมาข้างบนหรืออุโมงค์รอดข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าปล่อยให้วิ่งกัน120เต็มไปหมดแล้วก็มาแล้วก็มาจัดงบมาจัดทำแผนทำทีหลังต้องใช้ว่าทำทีหลังทุกวันนี้เนี่ยอย่างถนนสายหลักสายเอเชียเนี่ย เราพบว่าหลายเส้นทางเปิดให้วิ่ง120ค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งทำก็คืออะไรก็คือทำอุโมงค์ลอดและทำจุดกลับรถให้เป็นไปตามกฎกระทรวงคือต้องไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันยังทำไม่เสร็จไงมันดูสวนทางนะคะมันสวนทางกันไปนิดนึงคือแทนที่จะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยให้วิ่งแปลว่าเราปล่อยให้วิ่งขณะที่กำลังแก้ไขยังทำไม่เสร็จงั้นแปลว่าในช่วงระหว่างนั้นมันก็จะยังมีความเสี่ยงอุบัติเหตุมีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงถ้าคนขับรถไม่ระมัดระวังคนขับรถไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมเคยเจอคนขับบางคนที่ไปขับรถต่างจังหวัดนะทั้งที่เขาไม่ได้เปิดให้วิ่ง120นะค่ะเจอตำรวจโบกนะจุดด่านตรวจก็ยังถามตำรวจอีกว่าอันไหนบอกว่าให้วิ่ง120แล้วไงค่ะคือแปลว่าคนขับรถไม่เข้าใจเลยว่าเขาให้วิ่งเส้นไหนบ้างค่ะตรงไหนบ้างซึ่งระหว่างทางตรงนี้เขาก็พยายามติดป้ายว่าตรงนี้กำลังสร้างถนนตรงนี้กำลังเป็นทางแยกทางร่วมให้ลดความเร็วลงซึ่งตอนนี้ทางฝั่งรัฐเนี่ยก็ใช้ป้ายเป็นตัวหลักในการบอกแต่ในขณะที่คนขับรถส่วนใหญ่ก็มองว่าถนนเส้นนี้เปิดให้วิ่ง120ซึ่งมันอาจจะขัดกันนะซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่คนใช้รถใช้ถนนต้องระวังเองเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะก็เป็นช่วงทั้งมีการหาเสียงการเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ก็ถือว่ามีการเดินทางมากพอสมควรมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้านใดบ้างคะดูจากมาตรการที่รัฐกำหนดผ่านกลไกหลักของประเทศคือสปท.นะฮะศูนย์บริการความปลอดภัยถนนเนี่ยจะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆก็อาศัยนโยบายเดิมนโยบายของเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะลดความเร็วงดดื่มเครื่องดองของเมานะที่เราอาจจะเคยได้ยิน3ม2ขอ1รอหรือแม้กระทั่ง10ลดขมไม่ใช่เป็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่ทำมานานแล้วก็ยังต้องการเวลาในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงก็เห็นใจครับเพราะว่านี่ยิ่งใกล้เลือกตั้งด้วยซ้ำเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าที่ของรัฐจะมีกำลังคนมากพอไหมที่จะรับมือกับปัญหานี้มันหมายถึงก็ต้องแบ่งส่วนไปทำภารกิจเหรอคะผมคิดว่าภารกิจมันมีมาเยอะนะมันโถมเข้ามาทีเดียวนะจะแบ่งแทบจะแบ่งไม่ทันมั้งครับนะเพราะว่าอย่างตำรวจก็ดีข้าราชการระดับพื้นที่ก็ดีตอนนี้ก็ต้องพยายามทำงานให้มากขึ้นนะต้องอย่าว่าการเมืองกำลังวิ่งเพื่อหาเสียงนะจะเข้าเทศกาลก็ต้องไปเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมอีกค่ะอย่างนี้ก็ภาคธุรกิจก็จะพยายามส่งเสริมทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ระดมการเคลื่อนไหวให้ทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายนะฮะแต่ผมอยากจะเตือนไปยังคนที่ใช้รถใช้ถนนมากกว่าว่าในขณะที่กลไกรัฐกำลังขยับกันแบบนี้เรายิ่งต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นประเทศไทยเข้าสู่ทศวรรษที่2ของการลดปัญหาอุบัติเหตุคิดว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถบรรลุเป้านี้ได้หรือไม่คะถ้าเราละปรากฏการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ไปก่อนนะฮะเรามองในภาพใหญ่มองในภาพใหญ่ว่าในทศวรรษที่2เนี่ยเราจะสามารถทำได้บรรลุเป้าหมายไหมหรือว่าเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าแต่ถ้าทำแล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าในกรอบการทำงานหรือที่ทางการทำงานของรัฐ
ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่อันนี้ผมต้องขอเรียนตามตรงว่าจากเดิมทีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราทำงานเนี่ยยังไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนค่ะนะวันนี้เรามีทั้งตัวบทกฎหมายรองรับการทำงานของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนหรือว่าสปทเนี่ยตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับพื้นที่ถึงแม้ว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะทำงานได้ยังไม่เต็มที่ก็แล้วแต่นะให้เวลาเขาอีกสักนิดนึงนะในขณะเดียวกันเนี่ย กฎหมายบางอย่างที่ถูกใช้มานานก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างล่าสุดเมื่อกันยาปีที่แล้วเราจะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแก้ไขปรับปรุงในพรบจราจรตั้ง 7-8 มาตรา นะมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบวิธีการทำงานเพิ่มโทษนะยกตัวอย่างเห็นมันรูปธรรมอย่างดื่มแล้วขับหรือเมาแล้วขับเนี่ยแต่ก่อนเราก็มองแค่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมผิดกฎหมายช่วงหลังมานี้เราก็เห็นว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถูกพูดถึงสำหรับคนที่เป็นเด็กและเยาวชนใช่ไหมฮะต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มขยับมาอีกว่ามีการเพิ่มโทษในการนอกจากนี้ก็มีโทษจำโทษปรับนะแล้วถ้าเกิดขับแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินไม่ใช่แค่เกินกับที่มากำหนดนะเกินกว่า100หรือ150เนี่ยโทษก็รุนแรงขึ้นเห็นไหมมีการใช้บันไดความเข้มข้นในการแก้ปัญหาขณะเดียวกันมีการนำเอาโทษประเภทยกเลิกเพิกถอนพักใช้ใบอนุญาตมาประกอบอีกเห็นไหมกฎหมายมันเริ่มพัฒนานะแล้วถ้าจะทำให้สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้สำนักตำรวจแห่งชาติก็เตรียมละการใช้เทคโนโลยีนะจะเห็นว่าช่วงหลังเห็นไหมมีการซื้อพวกเครื่องมือจะตรวจวัดความเมาเพิ่มมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมีการยกระดับประสิทธิภาพจุดตรวจเห็นไหมต้องมี8มาตรการอย่างเงี้ยต้องมีกล้องติดต้องมีนายตำรวจสัญญาบัตรคุมต้องมีเครื่องมือมีจำนวนบุคลากรมากพอนั่นแปลว่ามันกำลังถูกดีไซน์เรื่องระบบการจัดการปัญหาเนี่ยดีขึ้นทั้งมีกลไกรองรับระดับพื้นที่ที่ผมกล่าวถึงนะสปท.ทุกๆระดับแล้วมีการยกระดับเรื่องการบังคับกฎหมายให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราทำอย่างจริงจังแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ปรับปรุงวิธีการในทศวรรษที่2เรามีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จนะเพราะหลายเรื่องเราก็ทำสำเร็จมาแล้วนะยกตัวอย่างเห็นมันรูปธรรมเราจัดการกับปัญหาโรคระบาดทำได้ดีเพียงแต่ตอนนี้เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรจะถึงให้ประสบความสำเร็จก็ช่วงหลังมานี้หน่วยการที่เกี่ยวข้องมีเวทีพูดคุยกันมากขึ้นไม่ได้เป็นหน้าที่เฉพาะตำรวจฝ่ายเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มีหมอมีขนส่งมีทางหลวงมีตำรวจมีกระทรวงศึกษาธิการมาถกทำงานกับเกือบทุกกระทรวงทบวงกรมนะมานั่งกันประชุมในที่ศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเอาปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาคุยกันฉากทัศน์อนาคตที่คุณหมออยากเห็นในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุเอาง่ายๆเลยอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนเอาแค่มีกฎแล้วทำตามกฎนะคือพูดเป็นประโยคสั้นๆว่าวันนี้เรามีกฎและขอให้คนไทยทำตามกฎแค่นี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยได้เพียงแต่การที่ทำให้คนทำตามกฎเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกนึงว่าอะไรที่จะเป็นตัวแปรทำให้เขาทำตามกฎการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้อต่อการทำผิดกฎหมายเป็นต้นว่ามีป้ายบอกชัดเจนนะมีการบังคับใช้อย่างกฎหมายอย่างถูกต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบนะเพื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เอื้อต่อการทำผิดคือถ้าข้าทำผิดเมื่อไหร่อ่ะก็ถือถูกดำเนินคดีนะไม่มีการรูปหน้าปัจจมูกไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์นะคือมีกฎแล้วทำตามกฎแค่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยได้แล้วก็ฟังเป็นความหวังใช่ครับคุณหมอเคยลงพื้นที่ไปเกือบทั่วประเทศเลยณเวลานี้เรื่องของชุมชนเรื่องของอบต.ท้องถิ่นเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะหรือต้องไปเพิ่มอะไรครับในภาพรวมถือว่าท้องถิ่นให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุถนนค่อนข้างมากนะฮะโดยดีไซน์หรือว่าโดยกลไกเนี่ยเราคาดหวังกับเขาเรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงค่ะรวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของคนในพื้นที่แต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมออกไปดูพื้นที่ก็เริ่มจากสิ่งที่มันขาดก่อนก็คือด้านกายภาพที่มันไม่พร้อมนะเราพบว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยมีจุดเสี่ยงจำนวนมาก
ทางแยกทางร่วมโค้งไฟส่องสว่างผิวถนนที่ไม่เรียบหรือแม้กระทั่งไหลทางที่ต่างระดับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องเร่งจัดการเพราะนั้นผมเห็น อบต.เทศบาลหรืออบจ.หลายแห่งกำลังเร่งสนับสนุนการแก้ไขอย่างจริงจังนะฮะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงฮะงบท้องถิ่นเขาก็มีน้อยต้องใช้คำว่าค่อยเป็นค่อยไปทำได้ปีหนึ่งไม่กี่จุดแต่โชคดีฮะโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เรามีภาคเอกชนหลายเจ้าที่เข้ามาช่วยสนับสนุนแต่ยังไม่มากพอนะก็ภาคเอกชนก็เข้ามาช่วยได้ปีหนึ่งไม่ถึงร้อยแห่งนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วท้องถิ่นเขาเริ่มกระเตื้องเริ่มขยับกันด้วยตัวเขาเองแต่สิ่งที่เขายังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการขยับไปเรื่องพฤติกรรมเพราะว่าพวกการขับรถเร็วเมาแล้วขับหรือดื่มแล้วขับยังเยอะอยู่แต่ยังไม่ได้รับการจัดการเท่าที่ควรตรงจุดนี้ก็มีคาบเกี่ยวเรื่องอำนาจหน้าที่ด้วยเพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการจัดการเรื่องการจัดการความเร็วเนี่ยกับเรื่องของการจัดการคนที่ดื่มสุราแล้วขับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ได้เขียนไว้ในพรบจราจรซึ่งตรงนี้ท้องถิ่นเขาก็ยังลังเลอยู่ที่จะจัดการยังไงนะแต่ในเรื่องของกายภาพไม่ยากฮะพวกหลุมบ่อนะไฟส่องสว่างไหลทางป้ายบอกนะฮะพวกทางโค้งทางแยกทางร่วมนะฮะตอนนี้มีการลงมือทำกันค่อนข้างชัดอย่างตอนนี้ขีดสีทีเส้นกันแบบเพียบเลยรวมทั้งปัญหาที่เราเคยเจอเรื่องของทางข้ามทางม้าลายตอนนี้ท้องถิ่นหลายแห่งเข้ามาร่วมมาจัดการค่อนข้างเยอะครับอยากให้ทิ้งท้ายกันนิดหน่อยนะคะว่าปัญหาอุบัติเหตุไทยเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยถ้าเราจะมุ่งเป้าแก้ปัญหากันจริงๆแล้วนะคะเราต้องยกระดับเรื่องใดบ้างคะระยะสั้นเนี่ยเราต้องเร่งสร้างคนรุ่นใหม่จะว่าสั้นก็ไม่เชิงนะต้องเป็นยาวด้วยซ้ำนะระยะสั้นเนี่ยเราต้องเร่งจัดการกับคนที่เป็นความเสี่ยงนะทั้งหลายตอนนี้เรามีรถเสี่ยงมีคนเสี่ยงมีถนนเสี่ยงเห็นไหมฮะรถเสี่ยงก็คือรถพวกดัดแปลงทั้งหลายผิดประเภทนะไม่ติดป้ายทะเบียนไม่มีพรบไม่อุปกรณ์ไม่ครบนี่ต้องเร่งจัดการให้เร็วซึ่งจัดการได้ง่ายด้วยอันที่สองคนเสี่ยงคนประเภทดื่มเมานะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ผิดซ้ำๆนี่คือคนเสี่ยงนะถนนเสี่ยงก็พวกถนนที่ปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งถนนที่กำลังสร้างใหม่พวกนี้ก็จะเป็นถนนเสี่ยงหรือที่บางเส้นก็อุปกรณ์ไม่ครบพวกแบรีเออร์หรือการเร็วก็ยังไม่ครบนะป้ายก็ยังไม่พร้อมสีเส้นก็เจือจางเงี้ยแต่ระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าการสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยให้เข้าใจแล้วเป็นคนที่มีระเบียบวินัยต้องทำนะหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มสอนตั้งแต่เด็กแหละเขาไม่เน้นแค่เรื่องถนนอย่างเดียวนะเน้นเรื่องความปลอดภัยโดยรวมของชีวิตเลยนะการกินกันอยู่กันเดินกันนอนกันออกนอกบ้านการโดยสารรถการใช้รถใช้ถนนเนี่ยถูกปูพรมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กละเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในบางประเทศตอนนี้เราแทบจะต้องไม่ไปสอนกันแล้วว่าข้ามถนนข้ามยังไงเพราะคนของเราถูกฝึกมาอย่างดีตั้งแต่เด็กซึ่งเราต้องทำวันนี้ถือเป็นข่าวดีฮะมีท้องถิ่นหลายแห่งเริ่มทำแล้วฮะท้องถิ่นไทยหลายแห่งเริ่มทำแล้วมีศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งเริ่มทำเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยแล้วนะเพียงแต่ต้องขยายให้ครอบคลุมน้องเราก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนึงนะแต่ขณะเดียวกันต้องควบคู่ไปกับการจัดการความเสี่ยงหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกให้มันไม่เอื้อต่อการทำผิดหรือว่าทำให้มันปลอดภัยมากที่สุดครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคะขอบคุณค่ะจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาอุบัติเหตุนั้นจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเรื่องของระบบเรื่องของงบประมาณหรือแม้แต่เรื่องของนโยบายนะคะถือเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาในการลดคนเสียชีวิตนะคะสำหรับ Active Podcast ในวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast